ฟิล์มว่าพี่สองคนเนี่ยเขาต้องมีอะไรปิดบังเราแน่เลยแม่เขาว่างั้นแหละลูกกลิ่นแรงมากเลยอ่ะเหมือนตอนที่เราล้างผักกับแม่เมื่อกี้เลยฟิล์มแม่ว่าจะออกไปซื้อผักหน้าหมู่บ้านไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยสิได้ค่ะแม่เดี๋ยวฟิล์มมาช่วยแม่ถือของแล้ววันนี้ฟิล์มจะกินกับข้าวอะไรลูกเอาผัดผักก็ได้แม่ถ้าแม่จะออกไปซื้อผักอ่ะเอาผัดกะหล่ำไหมก็ได้ค่ะเอาหลายๆผักเลยนุ๊กป่ะสายแกดูดิสายแล้วอ่ะลูกค้าก็ไม่รู้ไปไหนหมดผักเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยจริงแกวันนี้เงียบเนาะไม่รู้ลูกค้าไปไหนหมดดูดิผักก็จะเหี่ยวหมดแล้วขายไม่หมดทำเนลเนี่ยทิ้งอีกหรือเปล่าวะฟิล์มร้านนี้แหละลูกผักเยอะดีร้านนี้เหรอแม่งั้นแม่ก็ไปดูสิว่าแม่อยากได้ผักอะไรป่ะจ้าผักสดๆเลยนะจ๊ะใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเอามาดูก่อนได้ค่ะผักสดๆเลยค่ะถูกด้วยนะจ๊ะมาเลยจ้าสดๆเอาอะไรดีจ้ะพี่เลือกดูได้เลยนะจ๊ะพี่ผักสดๆเลยแม่ค้าทำไมวันนี้ผักเหี่ยวจังเลยอ่ะมันก็แบบนี้แหละจ้ะพี่มาสายแบบนี้ผักมันก็เหี่ยวเป็นธรรมดาถ้าพี่อยากได้สดๆเนี่ยพี่ต้องมาแต่เช้านะติดจังเลยไม่รู้จะติดอะไรนักหนาแม่ฟิล์มว่าผักร้านนี้มันไม่ค่อยสดอ่ะเหี่ยวด้วยไปดูร้านอื่นกันก่อนไหมได้งั้นเราไปซื้อหมูก่อนแล้วกันเนาะได้ค่ะแม่แล้วค่อยมาดูผักที่หลังแล้วกันไปวันไหนอากาศร้อนผักมันก็เหี่ยวจะเอาอะไรนักหนาก็ไม่รู้ดูสิเนี่ยเจอแต่ลูกค้ามาติว่าผักไม่สดผักเหี่ยวแถมมีรูหนอนด้วยเหลือเต็มไปหมดเลยจะเอาไงดีทีเนี้ยฉันว่าเราเนี่ยต้องหาวิธีที่ทำให้ผักสดแล้วด้วยวิธีอะไรแกมันก็ต้องมีวิธีสิแกแค่ทำให้ผักสดแค่นี้ไม่ยากหรอกไอ้สาหืมนี่ฉันมีวิธีทำให้ผักสดแล้วแหละวิธีอะไรของแกก็วิธีที่ทำให้ผักสวยและสดทั้งวันไงแกที่คุยกันเมื่อวานจำไม่ได้หรออะไรของแกหรือนี่นี่ไงแกง่ายๆแค่นี้ผักเราก็สวยสดไปทั้งวันแล้วอะไรอ่ะแกจะมาทำอะไรอ่ะเอานะสดสวยทั้งวันแน่ผักวันนี้แกมัดให้หน่อยสิแน่นๆเลยเอาแน่นๆเอ๊ะแกเปิดฝาให้หน่อยแล้วทำไงต่อแกแกเอาผักมาให้ฉันเลยผักแกแค่เนี้ยอันนี้เราผักสดไปทั้งวันแล้วแกไปแกเอามาเลยมาเลยลงมาเลยลงมาเลยลงไปทีเดียวเลยกันเดี๋ยวฉันจัดการเองปล่อยเลยคราวนี้ล่ะไม่สดให้มันรู้ไปสิแอมนี่มันก็สายมากแล้วนะแต่ผักของเรายังสดอยู่เลยอ่ะแน่นอนเป็นไงวิธีของฉันอ่ะได้เรื่องไหมดีเลยแกถ้าเป็นอย่างเงี้ยกำไรท่วมแน่เลยแน่นอนโอ้ยแน่วันนี้ขายหมดเชื่อฉันสิทางนี้เลยค่ะผักสดๆทางนี้เลยค่ะใช่จ้าผักเราเนี่ยนะจ้าสดๆสวยๆเลยนะจ้าโหมาดูเลยจ้าสวยๆหนอนไม่มีสักตัวเลยจ้าใบเขียวชะอุ่มมาเลยจ้าถูกเลยจ้าผักไหมคะผักสดๆเลยจ้าวันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแอมวันนี้ตั้งแต่เปิดร้านมาลูกค้าชมผักเราไม่หยุดเลยอ่ะใช่สิแกของฉันอ่ะดีขนาดนี้สดขนาดนี้ไม่มีใครตีอยู่แล้วมาค่ะทางนี้เลยจ้าผักสดๆจ้าซื้อผักไหมคะทางนี้เลยค่ะผักไม่จ้าพี่จ้าวันนี้สดๆสวยๆเลยนะแม่ค้าทำไมวันนี้ผักสดจังเลยอ่ะจ
จริงด้วยแม่วันนี้ผักไม่เหี่ยวเลยนะดีเลยวันนี้เดี๋ยวแม่จะซื้อไปทำกับข้าวเลยดีค่ะแม่อยากกินอะไรอ่ะลูกผัดผักกับแม่เมื่อวานก็ไม่ได้กินเอางั้นเอากวางตุ้งเนาะได้แม่แม่คะขายกันเท่าไหร่คะกำละ10บาทจ้ะ3กำ25รวมกันได้นะแม่จะเอาอะไรบ้างอ่ะเอาอันนี้1อย่างนี่เลยจ้ะลูกค้าอันนี้1แหมวันนี้ซื้อเยอะเลยนะป๊ะก็วันนี้ผักสดไงก็เลยซื้อเยอะหน่อยทั้งหมดเท่าไหร่คะ50บาทค่ะได้จ้ะรับรองไม่ผิดหวังจากพี่นี่จ่าตังทอนขอบคุณมากนะคะที่มาหนุนวันหลังอุดหนุนใหม่นะคะได้จ้าอย่าวันหลังมาอีกนะค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขายหมดแล้วแกก็ได้กลับบ้านแล้วฟิล์มวันนี้อยากกินผักผักอะไรอ่ะลูกก็เอาไปผัดที่แม่ซื้อมาก็ได้เดี๋ยวหนูช่วยล้างแล้วกันวันนี้ได้เลยเป็นลูกมือแม่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเตรียมน้ำให้ได้จ้ะงั้นวันนี้ผัดกะหล่ำน้ำปลาแล้วกันเนาะง่ายๆลูกกลิ่นอะไรอ่ะแปลกๆกลิ่นอะไรอ่ะฟิล์มน่าจะเป็นกลิ่นผักกับแม่กลิ่นแรงมากเลยใช่เหรอลูกแม่ลองดมดูดินี่กลิ่นมันแรงมากเลยอ่ะลูกอุ๊ยจริงด้วยแม่กลิ่นแปลกๆอ่ะมันมาจากผักใช่ทุกครั้งนะแม่ซื้อผักไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้เลยนะตอนหนูช่วยแม่ล้างก็ไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้เหมือนกันแม่ว่ากลิ่นมันคุ้นๆมากเลยนะลูกงั้นเราไปถามที่ร้านกันนะแม่ว่ากลิ่นในผักอ่ะคือกลิ่นอะไรได้ลูกไปคือแม่ผักสดๆไหมคะทางนี้ได้เลยค่ะเฮ้ยแอมนั่นลูกค้าคุ้มเมื่อเช้านี่สงสัยจะมาซื้อผักเพิ่มแหละอ๋อผักสดขนาดนี้แท้ก็ติดใจแม่คะผักทำไมมีกลิ่นแปลกๆอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะไม่มีกลิ่นอะไรหรอกจ้ะอันเนี้ยก็รับมาจากสวนสดๆเลยนะจ้ะไม่ได้ทำอะไรเลยใช่นี่ผักสดเลยนะคะคิดเองหรือเปล่าคะอืมฉันกลับบ้านไปนะฉันยังไม่ได้เอาผักใส่ตู้เย็นเลยนะแล้วฉันกลับมาทำนะผักมันยังสดอยู่เหมือนเดิมมันผิดปกตินะเนี่ยใช่เหรอพี่ปกติมันต้องเหี่ยวนะผักก็รับมาสดๆวันต่อวันเลยนะจ๊ะมันก็สดแบบนี้แหละจ้ะพี่พอสดก็ว่าพอเหี่ยวก็ไม่เอานี่พวกเราทำตัวไม่ถูกแล้วนะคะตกลงนี่อยากได้แบบสดหรือแบบเหี่ยวกันแน่คะแม่ฟิล์มว่ามันก็ยังไงอยู่นะฟิล์มว่าพี่สองคนเนี่ยเขาต้องมีอะไรปิดบังเราแน่เลยแม่เขาว่างั้นแหละลูกเห็นถังหลังร้านตรงนั้นไหมฟิล์มว่ามันคงไม่ใช่ถังล้างผักธรรมดาหรอกมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแน่ๆงั้นเดี๋ยวฟิล์มแอบไปดูหลังร้านแล้วกันได้อย่าแม่ชวนเขาคุยได้ค่ะแม่พวกเธอใช้สารอะไรแช่ผักหรือเปล่าผักถึงได้ดูสดใหม่ขนาดนี้สารเสริญอะไรกันอย่ามากล่าวหากันนะคุณพี่ร้านเราอ่ะเอาแต่ของสดๆใหม่ๆมาขายวันต่อวันเลยนะคะใช่ฟอร์มาลินอะไรอ่ะไม่เคยใช้เลยนะคะจะพูดทำไมเฮ้ยตายแล้วแกจะขอโทษไม่ตายตายเลยแหละพี่ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าพวกเธอใส่สารอะไรกลิ่นแรงมากเลยอ่ะเหมือนตอนที่เราล้างผักกับแม่เมื่อกี้เลยกลิ่นนี้เป๊ะแม่ถังหลังร้านอ่ะกลิ่นน้ำในถังอ่ะเหมือนตอนที่เราล้างผักเมื่อกี้เลยแล้วฟิล์มก็เห็นขวดเนี้ยอยู่ข้างถังอ่ะแม่แล้วนี่คือขวดอะไรอ่ะพี่ตั้งอยู่ข้างถังหลังร้านพี่อ่ะก็ฟอร์มาลีนไงที่ขวดก็เขียนไว้อยู่อันเนี้ยไม่ใช่ของร้านพี่หรอกน้องแม่มาจากไหนอ่ะขวดเนี้ยก็ของพี่อ่ะแหละก็มันตั้งอ่ะวางไว้ข้างถังล้างผักของพี่อ่ะแหละนั่นไงเราก็นึกว่าผักสดที่ไหนได้แช่ฟอร์มาลีนนะแม่ทำแบบนี้มันไม่ได้นะกินไปแล้วตายนะเดี๋ยวฉันจะแจ้งความคือเราสองคนขอโทษจริงๆนะคะคือเราไม่ได้ตั้งใจอะค่ะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะใช่ค่ะขอโทษจริงๆนะคะคือจริงๆแล้วอะเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้หรอกค่ะแต่ว่าผักของเราอ่ะลูกค้าก็บ่นว่าหนอนกินมั่งเหี่ยวมั่ง
มันขายไม่ได้เลยพอมันเหลือต้องเอาไปทิ้งอ่ะกำไรก็ไม่มีเลยค่ะตอนเธอไปรับผักบาทอ่ะเธอก็เลือกร้านหน่อยร้านที่มันสดสดสะอาดปลอดภัยต่อลูกค้าและอีกอย่างนะเวลาแดดออกอ่ะเธอก็ใช้น้ำพรมธรรมดาก็พอหรือไม่ก็ผ้าคลุมแค่นี้เองก็ไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้าแล้วใช่ค่ะแม่แล้วพี่รู้ไหมคนที่เขาซื้อผักร้านพี่ไปอ่ะถ้าเขาทานเข้าไปอ่ะหรือว่าเด็กเล็กที่ทานไปอ่ะพอมันสะสมมากๆอ่ะมันไม่ดีนะพวกเราขอโทษนะคะที่หลังเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะใช่ค่ะเราขอโทษจริงๆนะคะอย่าเรียกตำรวจมาจับพวกเราเลยนะคะทีหลังหนูจะไม่ทำแบบนี้แล้วค่ะทีหลังอ่ะเธออย่าทำแบบนี้อีกนะมันไม่รวยขึ้นหรอกค่ะแถมจะเสียลูกค้าอีกนะไปฟิล์มกลับบ้านค่ะแม่เป็นไงล่ะวิธีของแกเกือบพากันซวยเราไหมล่ะก็ใครจะไปรู้ว่าจะซวยโดนจับได้ขนาดนี้แต่ทีหลังก็ไม่กล้าทำแบบนี้แล้วแหละเก็บร้านกันส่วนผักพวกเนี้ยก็เอาไปทิ้งให้หมดเลยแกไม่ต้องขายแล้วง่ายเห็นแกตัวเลยนะพวกเราเก็บมา